มาถึงโฮมช้อยสุดท้ายของเราในวันนี้ครับคนแต่ละคนเนี่ยต่างก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ไม่เหมือนใครนะครับความชอบก็ต้องแตกต่างกันออกไปและถ้าคุณชอบสถาปัตยกรรมในสไตล์ฝรั่งเศสแนะนำสถานที่แห่งนี้เลยครับเอกลักษณ์แห่งความหรูหราที่มาพร้อมกับคุณภาพชีวิตที่เหนือกว่าเลอบาร็อกบางนาสุวรรณภูมิสวัสดีครับคุณสวัสดีครับมองเซอร์แอนดี้โอมองซีเออร์ออกแปลว่ามิสเตอร์ใช่ไหมฮะใช่ครับก็แปลว่าภาษาฝรั่งเศสมองซีเออร์พัชระครับนะครับช่วยอธิบายให้คุณผู้ชมได้ฟังกันหน่อยดีกว่าว่าคอนเซ็ปต์จริงๆคืออะไรคือเราได้แรงบันดาลใจนะครับมาจากสถาปัตยกรรมนะครับสมัยบาร์็อกซึ่งยุคนี้เนี่ยครับเด่นๆของตัวสถาปัตยกรรมก็คือตัวพระราชวังแวร์ซายครับซึ่งคนไทยทุกคนก็คงรู้จักกันเป็นอย่างดีรู้จักอยู่แล้วเราต้องการจะสร้างคุณภาพชีวิตนะฮะและการอยู่อาศัยที่มีระดับหรูหราแล้วก็เหนือกว่าโครงการที่มีอยู่ทั่วๆไปครับผมเราถึงครีเอทตัวสถาปัตยกรรมตัวบาร็อกขึ้นมานะครับแล้วก็ตั้งชื่อโครงการว่าเลอบาร็อกนะครับถ้าดูจากรูปแบบจากภายนอกแล้วเนี่ยนะครับก็จะไม่เหมือนใครที่อยู่ในเมืองไทยนะครับเพราะเราได้แรงบันดาลใจหรืออินสปายมาจากทางฝรั่งเศสเลยนะครับดูสวยมากคุณผู้ชมครับคราวนี้อยากจะทราบว่าทำไมถึงนำเลอบาร็อกเนี่ยมาอยู่ที่บางนาสุวรรณภูมิทำเลนี้เป็นทำเลที่มีศักยภาพครับนะครับผู้คนที่มาเดินทางผ่านบริเวณแถวนี้หรือว่ามาอยู่อาศัยหรือว่าใช้ชีวิตอยู่แถวนี้เนี่ยเยอะมากนะครับโดยเฉพาะที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับซึ่งเป็นแหล่งที่เป็นอินเตอร์เนชั่นแนลฮับของเราอ่ะคราวนี้เรามาเจาะเลยดีกว่าเลอบาร็อกของเรานั้นมีทั้งหมดกี่ยูนิตครับภายใน1อาคารเนี่ยเรามี76ยูนิตแล้วก็ทั้งหมดของโครงการเนี่ยพื้นที่ประมาณสัก 7-8 ไร่เนี่ยนะฮะเรามีอยู่แค่5อาคารเท่านั้นเองล้อมรอบสวนนะครับกับสระว่ายน้ำยาวขนาดใหญ่สระว่ายน้ำของเราเนี่ยยาวถึงประมาณสัก60เมตรนะครับตื่นเช้ามามองเข้าไปเห็นสวนเห็นสระว่ายน้ำสดชื่นเลยทีนี้สดชื่นนะครับชอบมากฟังขนาดนี้แล้วห้องมีกี่แบบฮะหลักๆแล้วเราแบ่งเป็นแค่2แบบเท่านั้นโอเคคือห้องที่เป็นห้องหัวมุมกับห้องที่เป็นห้องยูนิตกลางซึ่งเป็นยูนิตที่เป็นone bedroom ก็คือเป็น1ห้องนอนครับนะครับอย่างนี้ต้องขออนุญาตมองซีเออร์พัชระเนี่ยพาเราไปดูหน่อยดีกว่าเชิญครับวันนี้จะเป็นห้องไหนฮะขอเป็นห้องหัวมุมแล้วกันครับได้เลยครับจะได้ดูบรรยากาศเต็มๆขอบคุณมากเชิญเลยครับขอบคุณมากครับว้าวเฮ้ยนี่ได้กลิ่นอายจริงๆเลยเนี่ยคือข้างนอกก็ได้แล้วนะฮะด้วยตัวของอาคารครับข้างในก็ได้อย่างนี้เหมือนกันเลยอันนี้คือให้อย่างนี้เลยป่ะครับใช่ครับ fully furnished โอ้นี่เข้ามาก็เป็นห้องครัวห้องครัวเสร็จปุ๊บเข้ามาเป็นโต๊ะทานอาหาร living room อันนี้ห้องไซส์เท่าไหร่41ตารางเมตรครับ41ตารางเมตรชอบหน้าต่างมากเป็นฟิลแบบโล่งมากเลยใช่ครับเพราะว่าเราเปิดพื้นที่ของวิวนะครับโดยเพิ่มกระจกด้านล่างลงมาเพื่อให้เรามองเห็นวิวเต็มที่ครับเวลานั่งอยู่เราก็ยังสามารถมองเห็นชื่นชมกับวิวธรรมชาติได้เต็มที่โอเคเลยนะได้ฟิลบรรยากาศดีมากอันนี้ก็คือเป็นห้องหัวมุมห้องหัวมุมครับ41ตารางเมตรครับผมเรามีฝ้าเพดานสูงถึง2เมตร65ครับผมซึ่งต่างจากคอนโดทั่วไปในระดับเดียวกันนะครับที่จะสูงแค่2เมตร40ฝ้าเพดานเราสูงมากนะครับงั้นเดี๋ยวเชิญเมอร์เซย์แอนดี้มาชมเลอบาร็อกคิทเช่นของเราครับโอ้โหขอบคุณมากครับแหมให้เกียรติมากเลยเชิญครับดีครับประตูนี้ให้มั้ยฮะประตูนี้ให้ด้วยครับตัวประตูนี้จะทำหน้าที่ในการกันกลิ่นควันอะไรต่างๆที่มาจากการปรุงอาหารครับผมแล้วก็จะแยก2ส่วนออกจากกันโอเคนะครับของเราก็เลยใส่ประตูเข้าไปนะครับเข้ามาสู่ในคิทเช่นของเรานะครับนี่อันนี้ให้ตัวนี้เราให้หมดเลยครับให้หมดเลยของเลอบาร็อกเราให้หมดเลยนะครับกลิ่นก็จะลอยออกไปมาประตูบานใหญ่ตรงนี้ส่วนระเบียงก็น่ารักมีแบบว่าลายเท็กซ์เจอร์อะไรต่างๆที่แบบเก็บดีเทลจะมีดีเทลซึ่งเราจะสื่อจากภายนอกอาคารเข้ามาภายในอาคารครับให้มีความรู้สึกว่าเราอยู่กับความหรูหราและคุณภาพชีวิตที่ดีจริงๆเยี่ยมเลยครับเดี๋ยวเชิญคุณแอนนี่ครับชมห้องนอนของเรานี่แหละว้าวเตียงก็จะเป็นสไตล์ยุโรปนะครับก็ให้กลิ่นอายของความเป็นเลอบาร็อกไม่คือมันพอดีอ่ะคือหัวเตียงพี่มันสูงใช่ไหมครับแล้วพอแสงเข้ามามันก็ตัดเรียบร้อยละใช่ครับแล้วก็มีม่านเป็นตัวช่วยอบอุ่นมากครับส่วนของคลอสเซ็ตเนี่ยก็เป็นแบบบิวอินเข้าไปเลยนะครับไม่ใช่ยกมาตั้งเฉยคือมันจะไม่กินพื้นที่ไงใช่ครับฝังเข้าไปในกำแพงเลยครับแล้วก็จะมีสัดส่วนของการใช้งานที่ครบสมบูรณ์ฮะมีเก็บของเก็บถุงเท้ารองเท้าต่างๆมีพื้นที่เก็บของด้านบนด้วยเยี่ยมเลย
นี่ก็เป็นอีกหนึ่งห้องใช่ไหมฮะใช่ครับเป็นอีกท้ายหนึ่งซึ่งเป็นท้ายที่อยู่ตรงกลางพื้นที่ตรงนี้ประมาณ31ตารางเมตรแต่เรายังครีเอทพื้นที่ในการใช้สอยเนี่ยให้สมประโยชน์และคุ้มค่าที่สุดนี่ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ว้าวพิเศษมากครับทุกวันนี้ต้องยอมรับนะว่าโอ้โหการออกแบบห้องเนี่ยตัวเลขไม่ได้เป็นสิ่งสำคัญละใช่ครับมันดูวิธีการก็เลยพื้นที่ใช้สอยที่ให้มากกว่าใช่ครับตัวบริษัทแม่เราเนี่ยคือเป็นบริษัทศรีพยาก่อสร้างนะครับก็คือเราดำเนินการธุรกิจทางด้านอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้างเนี่ยมา60กว่าปีนะครับซึ่งเราผ่านการก่อสร้างอาคารสูงอาคารขนาดใหญ่แล้วก็เป็นอาคารตัวท็อปๆเลยเนี่ยเป็นคอนโดตัวท็อปๆของเมืองไทยเนี่ยกับผู้ประกอบการรายท็อปๆทั้งหมดแล้วซึ่งอันเนี้ยเราถึงได้ประสบการณ์ตรงนี้มาในการที่จะทำโครงการเพื่อให้ตอบสนองกับการอยู่อาศัยกับชีวิตที่หรูหราและมีระดับให้สมกับชื่อโครงการเลอบาล็อกจริงๆตอนนี้ก่อสร้างถึงไหนแล้วเปิดการก่อสร้างเนี่ยตอนนี้เราลงเข็มไปหมดแล้วนะครับแล้วก็คลื่นโครงสร้างเนี่ยทั้งหมดแล้วนี่ก็ประมาณสัก5ตึกแล้วนะครับแต่ว่าตึกที่จะเสร็จก่อนเนี่ยก็คือประมาณสักต้นปีหน้านะครับแล้วก็น่าจะเปิดพื้นที่ที่เป็นคลับเฮาส์ที่เป็นสระว่ายน้ำกับสวนเนี่ยพร้อมๆกับตึกแรกเลยนะครับอยากรู้ใช่ไหมว่าเลอบาล็อกบางนาสุวรรณภูมิของเราเนี่ยราคาเท่าไหร่ครับเริ่มจากขนาดเล็กสุดนะครับ28ตารางเมตรอยู่ที่ 1.69 ล้านบาทเท่านั้นนะครับพร้อมแอร์พร้อมเฟอร์นิเจอร์ครับพิเศษเลยครับขอบคุณพี่ชายมากๆครับผมขอบคุณจริงๆเลยนะครับสวัสดีครับวันนี้ขอบคุณแล้วยังไงอย่าลืมคุณผู้ชมครับมาดูกันได้เลอบาล็อกบางนาสุวรรณภูมิครับ